สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะฮะเชสรูมครับเชสรูมก็ตามชื่อนะครับมันเป็นห้องเก็บของนะครับก็จะดูตัวอย่างกันเลยนะฮะนี่ประตูทางเข้าครับคำเฟลลืมปิดฮะครับเข้าไปใหม่ประมาณนี้นะฮะคนจะสงสัยนะครับว่าตรงนี้มีไว้ทำอะไรนะครับแล้วก็ตรงนั้นทำไมไม่ยื่นออกมานะฮะให้เรานะครับแปะทองตรงนี้ครับแล้วก็เปิดตรงนี้ครับครับทางลับนะฮะไปห้องเก็บสมบัตินะครับนี่ไว้เปิดปิดไฟเฉยนะฮะเมื่อกลับมาฮะก็ตีออกแค่นั้นนะครับก็ออกไปบางคนจะเห็นว่าตอนเข้ามาเนี่ยมันเปิดอยู่แล้วนะฮะก็ไปหยิบนี้แล้วก็เปิดแค่นี้เนี่ยมันก็จะเปิดแค่ตรงนี้ฮะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นลาวานะครับให้ทำให้เราผ่านไปไม่ได้นะฮะแบบนี้ก็จะให้เราโหลดไว้ใน description แล้วกันนะฮะวงจรก็เล็กดีนะฮะก็ถือว่าเป็นเรียกอะไรอ่ะมันก็ไม่ใหญ่มากไม่เล็กมากนะฮะก็เดี๋ยวไปสอบกันเองแล้วกันนะครับวันนี้เพราะว่าตอนนี้แหลกนะฮะเดี๋ยวตอนนี้รีวิวไม่ได้ครับก็ขอบคุณรับชมนะฮะวันนี้แค่นี้สวัสดีครับ